Apple แถลงการระบุมาตรการล็อกดาวน์กระทบการผลิต iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max Apple เตรียมลดคำสั่งใช้ Siri จาก Hey Siri เหลือเพียง Siri Twitter สำหรับ iOS เวอร์ชั่นใหม่เพิ่มการสมัครสมาชิก Twitter Blue ราคา299บาทต่อเดือนรวมวิธีประหยัดแบตเตอรี่สำหรับ iPhone ที่ปรับบน iOS 6สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple แถลงการระบุมาตรการล็อกดาวน์กระทบการผลิต iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max Apple ออกแถลงการชี้แจงนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ซัพพลายเชนของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ระบุว่ามาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิดในเมืองเจิ้งโจวในประเทศจีนส่งผลกระทบชั่วคราวต่อการประกอบ iPhone ทั้ง2รุ่นดังกล่าวโดยตรงโดยโรงงานต้องดำเนินการภายใต้กำลังการผลิตที่มีอย่างจำกัด Apple บอกว่าความต้องการของ iPhone ทั้ง2รุ่นทั้งรุ่น iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ยังมีอยู่สูงมากอย่างไรก็ตามผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกค้าต้องรอคอยสินค้าเป็นเวลาที่นานขึ้นซึ่งบริษัทยังคงดำเนินงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและมีความปลอดภัยกับพนักงานทุกคนในช่วง2ปีที่ผ่านมา Apple ได้รับผลกระทบเป็นระยะอยู่แล้วจากการปิดเปิดโรงงานผลิต iPhone แต่การที่บริษัทออกมาแถลงแบบนี้อาจเป็นเพราะประเมินว่าจะส่งผลโดยตรงต่อยอดขายในไตรมาสโดยเฉพาะกับ2รุ่น Pro ที่มีความต้องการสูงระยะเวลาล่าสุดในการรอสินค้าของ iPhone 14 Pro ใน Apple Store ออนไลน์ของไทยคือ 3-4 สัปดาห์ที่มา Apple 925 Mac Apple เตรียมลดคำสั่งใช้ Siri จาก Hey Siri เหลือเพียง Siri Mac Comment แห่ง Bloomberg ให้ข้อมูลผ่านจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ Power On คราวนี้พูดถึงระบบผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple Siri ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกการทำงานลับได้ผ่านการออกคำสั่งเสียงว่าHey Siri หรือวัดดี Siri ในภาษาไทยโดย Apple มีแผนจะลดความยาวของคำสั่งลงก็แมนอ้างข้อมูลภายใน Apple ระบุว่า Apple กำลังทดสอบคำสั่งเสียงสั้นลงเหลือแค่ Siri แล้วตามด้วยคำสั่งที่ต้องการให้ทำซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชุดข้อมูลสำหรับเทรน AI ใหม่ทั้งหมดคาดว่า Apple จะเปลี่ยนแปลงการทำงาน Siri นี้ได้เร็วที่สุดในปีหน้าหรืออย่างช้าคือปี2024การลดคำสั่งเหลือแค่ Siriทำให้ Siri มีคำสั่งที่สั้นลงไม่ต้องมีคำว่า Hey เหมือนกับ Alexa ของ Amazon ส่วน Google Assistant คำสั่งที่ใช้ยังเป็น Hey Google หรือ OK Google แต่ก็สามารถตามด้วยคำสั่งที่ต้องการทำได้เลยเช่นกันที่มา Bloomberg Twitter สำหรับ iOS เวอร์ชั่นใหม่เพิ่มการสมัครสมาชิก Twitter Blue ราคา299บาทต่อเดือนแอปพลิเคชัน Twitter สำหรับ iOS ได้รับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้โดยตรงจาก App Store มาพร้อมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับสมาชิก Twitter Blue แอปพลิเคชัน Twitter เวอร์ชันใหม่มีการปรับปรุงฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแต่สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก Twitter Blue จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่ 7.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว299บาทเดิมทีคิดค่าบริการเดือนละ 4.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว189บาทสมาชิก Twitter Blue จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ใช้งาน Twitter ทั่วไปตรงที่มีเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินข้างชื่อบัญชีเพื่อยืนยันว่าเจ้าของบัญชีได้รับการยืนยันตัวตนแล้วและยังได้รับฟีเจอร์บางอย่างที่เหนือกว่าผู้ใช้งานทั่วไปเช่นเห็นโฆษณาน้อยลงสามารถโพสต์วิดีโอที่ยาวขึ้นได้รับการจัดระดับความสำคัญของเนื้อหาที่มีคุณภาพรวมถึงความสามารถในการแก้ไขข้อความอย่างไรก็ตามบริการ Twitter Blue ยังจำกัดเฉพาะผู้ใช้งานในบางประเทศเท่านั้นได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รวมวิธีประหยัดแบตเตอรี่สำหรับ iPhone ที่ปรับบน iOS 6บ่อยครั้งที่ Apple มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ให้กับ iPhone มักเกิดข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่หมดไวเกินกว่าปกติและใน iOS 6ก็ไม่ได้รับการยกเว้นดังนั้นวันนี้จึงได้รวบรวมวิธีการตั้งค่าต่างๆที่ช่วยให้ iPhone บน iOS 6มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นปิดฟีเจอร์ Light Activityฟีเจอร์ Light Activity ถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 6.1 ช่วยให้แอปพลิเคชันบางอย่างแนะนำข้อมูลบนหน้าจอล็อกสกรีนและ Dynamic Island
ถึงแม้ข้อมูลเหล่านั้นจะมีประโยชน์แต่ก็ทำให้แบตเตอรี่หมดไวเช่นกันถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สามารถเข้าไปปิดฟีเจอร์ Line Activity ได้ที่ App Setting ไปยัง Face ID and Passcode จากนั้นปั้นรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกหน้าจอ iPhone แล้วเลื่อนลงไปเพื่อปิด Line Activityสำหรับ iPhone 14 Pro จะไม่สามารถปิดใช้งาน Dynamic Island ได้อย่างสมบูรณ์แต่สามารถปัดไปทางซ้ายบน Animation ที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อปิดได้ลบวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกสกรีน iOS 6มีการปรับปรุงหน้าจอล็อกสกรีนครั้งใหญ่โดยมีตัวเลือกเกี่ยวกับวิดเจ็ตมากขึ้นสามารถมองเห็นวิดเจ็ตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีหลายวิดเจ็ตที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังและทำให้สิ้นเปลืองพลังงานของแบตเตอรี่หากต้องการประหยัดแบตเตอรี่ผู้ใช้ iPhone บน iOS 6สามารถสร้างหน้าจอล็อกที่ไม่มีวิดเจ็ตและเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นก็ควรใช้หน้าจอโฮมแบบไม่มีวิดเจ็ตด้วยเช่นกันปิดฟีเจอร์ Haptic Keyboard Feedback ฟีเจอร์ Haptic Keyboard Feedback เป็นระบบสั่นเพื่อตอบสนองการพิมพ์คีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอและทุกครั้งที่สั่นก็เป็นการดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่ด้วยแต่สามารถปิดการใช้งานได้โดยเข้าไปที่ Setting เลือก Sound and Haptic ตามด้วย Keyboard Feedback แล้วปิดการใช้งานHapticปิดฟีเจอร์ Always On Display iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รองรับการแสดงผลแบบติดตลอดหรือ Always On Display ถึงแม้หน้าจอจะปรับอัตราดีเฟสมาที่1 Hz แต่ก็คุ้มค่าหากจะปิดเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุดผู้ใช้ iPhone 14 Pro สามารถปิดฟีเจอร์ Always On Display ได้ที่ App Setting แต่ที่ Display and Brightness แล้วปิด Always On ไม่ควรใช้ฟีเจอร์ iCloud Share Photo Libraryฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library ถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 6.1 ถือเป็นช่องทางใหม่ในการแชร์รูปภาพกับคนในครอบครัวด้วยคลังรูปภาพ iCloud แยกต่างหากรองรับสมาชิกสูงสุดได้ถึง6คนและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมหรือใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะแชร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังรูปภาพส่วนตัวแชร์ตามวันที่เริ่มต้นหรือตามผู้คนในรูปภาพถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ฟีเจอร์ iCloud Share Photo Libraryก็ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ iPhone หมดเร็วขึ้นกว่าเดิมดังนั้นผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการตั้งค่าให้เปิดฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library และไม่รับคำเชิญให้ร่วมใช้งานฟีเจอร์นี้กรณีที่ต้องการใช้งาน iCloud Share Photo Library และประหยัดแบตเตอรี่ไปด้วยแนะนำให้ตั้งค่าให้ซิงค์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้นโดยเข้าไปที่ App Setting เลื่อนลงไปยัง Photo แตะที่ Cellular Data แล้วปิดการใช้งาน Cellular Dataใช้ wallpaper ที่เป็นภาพนิ่ง iOS 6รองรับ wallpaper ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวตัวอย่างเช่น wallpaper สภาพอากาศหรือ wallpaper ดาราศาสตร์แต่นั่นทำให้แบตเตอรี่หมดไวกว่าเดิมเพราะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่ใช้ wallpaper ที่เป็นภาพนิ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นใช้โฟกัสโหมดทุกครั้งที่ได้รับการแจ้งเตือนหน้าจอ iPhoneจะถูกปลุกให้สว่างขึ้นและทุกครั้งที่หน้าจอถูกปลุกก็มีการใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วยเช่นกันแต่โฟกัสโหมดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเวลาที่ต้องการรับการแจ้งเตือนได้โดยการแจ้งเตือนทั้งหมดจะแสดงรวมกันไว้ในรายการเดียวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโฟกัสโหมดที่ตั้งค่าไว้ใช้ Schedule Summary ถึงแม้จะไม่ใช่ฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 6แต่ Schedule Summary ก็มีประโยชน์อย่างมากหากต้องการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเปิดการใช้งานได้ที่ App Settingในส่วนของ notification เมื่อเปิดใช้งาน schedule summary จะช่วยให้ iPhone ลดการแจ้งเตือนได้โดยจะสรุปการแจ้งเตือนให้วันละครั้งหรือ2ครั้งและเมื่อมีการแจ้งเตือนน้อยลงแบตเตอรี่ของ iPhone ก็หมดช้าลงไปด้วยจำกัดเวลาและความถี่แอปในการเข้าถึงตำแหน่ง iPhone การจำกัดเวลาและความถี่ของแอปพลิเคชันต่างๆในการเข้าถึงตำแหน่ง iPhone เป็นอีกวิธีช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นโดยเข้าไปตั้งค่าได้ที่ App Setting เลือก Privacy ตามด้วย Location Services จากนั้นเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าของแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง iPhone จำกัดแอปที่ใช้ Bluetooth เช่นเดียวกันกับการจำกัดแอปในการเข้าถึงตำแหน่ง iPhone การปิดใช้งาน Bluetooth ก็เป็นอีกทางเลือกเช่นกันหากต้องการประหยัดแบตเตอรี่และยังสามารถจำกัดแอปที่ใช้ Bluetooth ได้อีกด้วยโดยการเข้าไปที่ App Setting เลือก Privacy ตามด้วย Bluetooth จากนั้นให้ปิดแอปที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้ Wi-Fi และ Airplane Mode เมื่ออยู่ในพื้นที่ของสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อได้การเปิดใช้ Wi-Fi แทนเซลลูล่าหรือสัญญาณมือถือ 3G 4G 5G เป็นอีกวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุดแต่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มั่นใจว่าจะไม่มีบุคคลสำคัญโทรมาหาและถ้าอยู่ในพื้นที่ไม่มี Wi-Fi รวมถึงสัญญาณมือถือก็อยู่ในระดับต่ำการเปิดใช้ Airplane Mode ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ดีเช่นกันใช้ Low Power Mode ห
ากต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าต่างๆสามารถเปิดใช้ Low Power Mode ได้จาก Control Center หรือ App Setting รวมถึงเปิดใช้งานผ่าน Siri อีกทั้งยังสามารถเปิดใช้งาน Low Power Mode โดยอัตโนมัติผ่านช็อตคัตแล้วกำหนดให้เปิด Low Power Mode เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดเหลือระดับตามที่ตั้งค่าไว้นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าอื่นๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจำกัดแอปที่ใช้แบตเตอรี่เปลืองsetting battery หรือจำกัดแอปที่ต้องการ refresh อยู่เบื้องหลัง setting general background app refresh รวมไปถึงการตั้งค่าบัญชีอีเมลเพื่อลดความถี่ในการ refresh กล่องจดหมายและสามารถปิดระบบพุทหรือการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีจดหมายเข้ามาที่มา Mac Rumor ที่มา Mac Rumorและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ